สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับรีวิวนี้ก็จะพามาบอกวิธีการกางเต็นท์นะครับอย่างถูกวิธีนะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีกางเต็นท์กางยังไงนะครับของเต็นท์วิธีกางก็คล้ายๆกันหมดนะทุกๆยี่ห้อนะครับคล้ายๆกันหมดเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรากางยังไงนะครับแล้วก็อีกคลิปนึงก็จะทำเป็นวิธีเก็บก็แล้วกันนะครับเก็บยังไงโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับครับก่อนอื่นก็เราต้องมาปลดตัวอันนี้ก่อนเนาะไอสายรัดตัวเนี้ยครับ4เส้นนี้นะครับมันจะมีสายรัดไว้ประคองเวลารถวิ่งนะครับปลดไว้ก่อนแนะนำนะครับท่านใดที่มีรถสูงนะรถสูงที่ใส่แล้วมันสูงเนี่ยแนะนำซื้อเก้าอี้นะเก้าอี้นะครับหรือไอ้อะไรบันไดนะครับบันไดที่มันเป็นแบบยาวๆหน่อยนะไม่ใช่บันไดเหยียบเป็นสามเหลี่ยมไม่เอานะครับเอาเป็นยาวๆหรือท่านใดหาไม่ได้ก็เป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะเพราะยาวๆเนี่ยมันดีอย่างคือว่าเราใช้เหยียบได้แล้วได้ด้วยเนี่ยแล้วก็เอามาทำเป็นโต๊ะนั่งกินอะไรก็ได้นะตัวนั้นนะครับเอาที่มันสูงประมาณนี้ก็พอดีนะครับเอวรองพอดีแต่พอดีผมซื้อมาแล้วแหละก็ลืมนะ ลืมนะครับก็แกะออกนะครับก็ต้องใช้เวลาอยู่ประมาณสักสิบนาทีได้นะครับสิบนาทีได้ในการกางนะไล่แกะนะครับฝั่งทางนู้นก็กำลังว่าจะกลางไอ้ของไอรอนแมนนะตัวนี้จะเป็น Mac X นะครับในการกลางเต็นท์เนี่ยทุกยี่ห้อครับจะคล้ายๆกันหมดนะในการกลางนะครับเพราะมันเป็นรูปทรงเหมือนกันนะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อตัวนี้ก็ตามนะแสงอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ก็เวลา5โมงกว่าแล้วนะผมก็ต้องรีบสู้กับแสงนะเดี๋ยวท่านผู้ชมมองไม่เห็นนะครับอากาศตอนนี้ก็เย็นสบายดีนะครับลมโชยๆเลยนะเป็นที่ลับอีกที่นึงนะครับของที่จังหวัดอุบลนะส่วนมากไม่ค่อยมีใครรู้นะครับจบละหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็รูดซิปนะครับรูดซิปด้านข้างนะครับเพื่อจะเอาไอ้ตัวผ้าใบนี้ออกนะปึ๊บนะครับแป๊บนึงไล่รูดไล่รูดซิไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บไอ้ตัวเชือกที่เราดึง4ตัวแรกออกด้วยนะครับไล่เก็บเชือกด้วยนะครับลมอาจจะมีเสียงลมนะครับเพราะลมที่นี่แรงมากนะอยู่บนเขาเนาะอยู่บนยอดเขาเลยไล่เก็บเชือกตัวนี้นะบรรยากาศเขาบอกว่าดีมากๆนะครับรีบทำก่อนที่แสงจะหมดนะครับตอนนี้ก็5โมงละเสร็จแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ปลดออกนะครับตัวนี้จะมีตัวซิปนะครับปลดซิปออกเลยแล้วก็ดึงมันขึ้นนะครับเสร็จแล้วครับ1ขั้นตอนนะทีนี้เราก็จะปลดสายนะครับมันจะมีสายข้างบนนี้นะครับสายของเจ้าบันไดเนาะเมื่อเราขึ้นมาปลดเนี่ยครับเราก็โอ้เหนื่อยปลดเสร็จแล้วเนี่ยปล่อยไปเลยครับแล้วก็มาปลดบันไดเลยทีเดียวนะครับยื่นออกไปบันไดยื่นมันทีละตัวอึบอึบพอนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยครับ
ปลดตัวล็อกด้านข้างด้วยนะครับมันก็จะมีตัวล็อกด้านข้างนะครับ2ตัวนะผมก็จะปลดไว้นะครับปลดออกทั้งหน้าและหลังนะตัวนี้ผมจะกางเอาด้านข้างนะครับปลดลงมาเดี๋ยวก็ดึงมันออกมาออกมาดิวะลงมันแรงยาวใช่ไหมแล้วก็ย่นมันเข้าไปครับบันไดเก็บมันเข้าไปนะครับปึ๊บประมาณนี้นะตรงหรือยังครับโอเคแล้วแหละนะหรือไม่พอก็ชันอีกก็ได้ลมแรงนะครับลมแรงนะก็เสร็จไปแล้ว1ขั้นตอนนะเสร็จแล้ว1ขั้นตอนนะครับดูพวกตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับกดมันลงให้ดูตามขอบตามอะไรนะครับกดมันลงครับนี่ก็สวยงามแล้วครับเป็นไงดูใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับนี่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 ใกล้แล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ1ขั้นตอนเสร็จแล้วเราก็มุดเข้าไปข้างในนะดึงเหล็กตัวนี้ออกมาครับโอ้ลมแรงดันเดี๋ยวผมมาให้ดีดูแป๊บนึงนะนี่ครับมันจะมีโครงเหล็กตัวนึงนะคือตัวเนี้ยนะครับโครงเหล็กตัวเนี้ยให้ดึงออกมานะครับมันจะมีโครงเหล็กนะก็ดึงออกมายันไว้นะครับเขาจะมีบูทของเขาอยู่แล้วนะอึ๊บมายันใส่กับบูทตัวนี้อึ๊บเข้าแล้วนะครับเหลือข้างนี้ก็ต้องดึงให้มันพอดีให้มันเข้าล็อกของมันนะครับเสร็จแล้ว1ขั้นตอนเดี๋ยวเราขึ้นไปทำหน้าต่างก่อนเนาะแต่ว่าลมมันแรงครับครับเป็นอากาศอย่างเงี้ยลมมันแรงผมว่าแนะนำให้ปักสมอบกก่อนดีกว่าเนาะกันไว้ก่อนนะครับกันไว้ก่อนแล้วค่อยไปใส่หน้าต่างอะไรกันอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับท่านที่ชมนี่ก็คือครั้งแรกเหมือนกับผมนะพร้อมกันเลยนะฮะมาดูกันวิธีกางนะครับผมก็ไม่เคยกางนะเปิดซิงเลยนะเนี่ยคลิปเนี่ยเราดึงให้มันพอดีกันนะครับให้มันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วอึ๊บขึ้นมานะครับปักไหนแล้วก็ปักเข้าไปเลยโอเคพื้นตรงนี้มันเป็นดินนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะลุ่ยแล้วก็ต้องอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะผมใช้ไอ้น็อตหัวเสาครับหัวเสาก่อสร้างเนี่ยแล้วก็มาเจียปลายเพราะตรงหัวเนี่ยมันมีบานๆอย่างเงี้ยดอกเห็ดเห็นไหมเห็นไหมครับมาเจียไปก็จบละค้อนลุยมันเลยครับกลัวมันไหนว่าเมื่อกี้อยู่ตรงไหนเอาตรงนี้นะโอเค
ไกลๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนเสานี่เปล่าอยู่ให้มันรู้ไปอยู่ละหนึ่งตัวนะครับแน่นเปี้ยพยายามให้มันอยู่ตรงมุมนี้นะครับมันจะมีมุมผ้าของเขาอยู่แล้วนะเป็นตำแหน่งของเขาพอดีเลยนะครับมาอีกข้างนึงก็จะเป็นตะปูนะครับเพราะว่าอีกข้างนึงจะเป็นหินนะครับนี่หินตรงนี้นะครับโซนหินผมก็ต้องดึงให้มันตึงอ่ะสรุปว่าไอ้ค้อนเนี่ยผมค้อนไม่ได้เอาค้อนใหญ่มานะครับก็เลยตอกยากมากไอ้ตอกลงไปในหินนะยากมากนะครับกับตะปูคอนกรีตนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่าเนาะติดตั้งภายในจะทำยังไงกันครับแล้วก็มาใส่หน้าต่างตัวนี้นะครับเราต้องมาถอดนี่ออกก่อนนะถอดตัวล็อกนี่ออกก่อนนะครับข้างในก็จะมีเหล็กนะข้างในก็จะมีเหล็กเดี๋ยวผมให้ดูจ้าเอ๋นะครับจ้าเอ๋ก็จะมีเหล็กอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยก็จะมีรูนะก็จะมีรูของเขาอยู่แล้วนะครับให้ยกตัวนี้ขึ้นมานะครับมีช่องอยู่ตรงนี้นะก็เสียบเข้าไปนะครับดูรูก่อนก็ได้รูคำหารูนะครับเนื่องด้วยลมแรงมากนะเอาตัวนี้ตั้งตลอดนะครับเห็นไหมอยู่ด้านบนตลอดแล้วก็จับมันขึ้นมานะครับเสียบเข้าไปในรูแล้วก็จับมันขึ้นมาตัวนี้เกาะเข้าไปนี่ห่วงแบบนี้นะครับทำเหมือนกันนะครับสองข้างทำเหมือนกันสองข้างนะครับมีเหมือนกันนะตรงนี้ก็มีรูเหมือนกันนะครับแทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปแล้วก็เกาะขึ้นมานะครับแล้วก็มาเกาะใส่กับตัวนี้นะห่วงนะครับเสร็จแล้วครับเห็นผมไหมนะเสร็จแล้วก็รูดซิปมุ้งนะครับมุ้งใบนะสบายสบายวันนี้อากาศหนาวแน่นอนนะครับนี่ครับด้านข้างนี่ก็คือว่าดึงออกมาเหมือนกันนะใส่เหมือนกันนะครับแต่ทางด้านประตูอีกข้างอีกฝั่งนึงน่ะมันต้องมีสองข้างนะใส่สองข้างนะครับนี่ผมขออนุญาตม้วนนี้ก่อนส่วนข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับครับก็กลางเหมือนกันนะครับวิธีกลางนะด้านข้างอย่างเงี้ยที่ผมทำนะครับก็คือว่าเอาเหล็กเนี่ยมาเสียบเข้ามันจะมีร่องอยู่แล้วนะครับทุกยี่ห้อเขาจะมีให้อยู่แล้วนะเห็นมันจะมีรูอย่างนี้นะรูในรางนะครับเปิดมาแล้วก็เอาไว้อย่างนี้นะครับประมาณนี้ทุกด้านเลยนะครับทุกด้านเลยนะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวข้างบนเนี่ยของผมมาติดแหลกหลังคาผมต้องเอาไอ้ลูกยางไอ้ยางยืดมาดึงใส่เอานะทำเหมือนกันนะครับทุกขั้นตอนเลยนะเอาประมาณนี้นะสวยงามนะครับเดี๋ยวดูวิวกันเราไปดูวิวกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวแสงแรกแสงจะตกแล้วครับเขาบอกนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยมันบอกไม่ถูกครับมันต้องมาด้วยตัวเองนะมันตัวเองกลางเต็นท์กลางอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก็จบไปแล้วครับสำหรับวิธีกลางเต็นท์นะครับคร่าวๆก็แล้วกันนะครับ
กางง่ายๆนะไม่ได้กางยากอะไรมากมายนะครับก็ดูสวยงามแล้วเห็นไหมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับลมแรงๆก็เอาอยู่นะลมแรงๆก็เอาอยู่ก็โอเคนะครับยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบวิธีการกางเต็นท์กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าวิธีปิดวิธีเก็บนะครับวิธีเก็บเต็นท์เนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายทำเป็นอีกคลิปนึงไว้ให้กันแล้วกันเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย